สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะวันนี้ก็จะมาถึงช่วง Pick a Card นะคะ Pick Card of the Day นะคะก็ เป็นคำถามที่ฝากไว้เนาะสิ่งที่รอคอยจะประสบความสำเร็จไหมนะคะสิ่งที่เรารอคอยจะประสบความสำเร็จไหมนะคะตรงนี้กติกาเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวแตงจะแบ่งเป็น5กองแล้วกันนะคะขอเป็นอย่างละใบแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวขอโฆษณานิดนึงว่าตอนนี้สอนดูไพ่นะคะผ่านทางออนไลน์ก็คือมีวิดีโอส่งให้ดูนะแล้วก็จะมีการทดสอบอ่ะเราจะแบบคุยกันแล้วก็ออนไลน์ผ่านYouTube นี่แหละนะคะแล้วก็เราก็คุยกันนะคะส่วนตัวนี้ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะก็สอนจนกว่าคุณจะพอทำได้นะคะไปประกอบวิชาชีพได้นี่ก็ลองดูเป็นอีกทางเลือกหนึ่งโฆษณาว่าราคาน่ารักมากๆนะคะแล้วสอนละเอียดมากด้วยอันนี้มีท่านผู้ฟังบอกมานะคะลูกศิษย์ที่มาเรียนนี่แหละอ่ะก็สิ่งที่คาดหวังไว้เนี่ยจะประสบความสำเร็จไหมนะคะแบ่งเป็น5กองนะคะอันนี้กองที่1 2สามสี่ห้านะคะสิ่งที่คาดหวังเอาไว้จะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะคะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะโอเคมาดูกันใครเลือกกองที่หนึ่งนะคะกองที่หนึ่งได้ไพ่สองดาบนะคะคาดว่า50-50เป็นน่าจะเป็น40-60มากกว่าเพราะว่าอะไรเห็นจากดาบที่ทิ้งลงไปถึงมีว่าถึงแม้ว่ามีการพูดคุยเจรจาติดต่อกันนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คุณต้องการขนาดนั้นถ้าใครเลือกไพ่ใบนี้เนี่ยอาจารย์เข้าใจว่าอาจจะยังนะคะโอกาสได้ 40% ทำนองนี้นะคะตรงนี้นะคะกองที่1กองที่2นะคะใครเลือกกองนี้นะคะได้9ถ้วยนะคะก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากๆเลยนะคะมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าเนี่ยนะคะเข้ามาช่วยเหลือคุณได้นะคะใครเลือกกองที่2จะเข้าใจว่าประสบความสำเร็จสิ่งที่รอคอยมันจะมีโอกาสได้เข้ามานะคะในเร็ววันนี้โดยมีคนซัพพอร์ตช่วยเหลือด้วยกองที่3ค่ะอันนี้มีโอกาสสำเร็จสูงค่ะได้ไพ่ The Justice นะคะเป็นการทำเอกสารสัญญาเป็นการจรดปากกาเป็นการคอมมิตเมนต์ต่างๆนะคะใครเลือกกองนี้ก็สิ่งที่คาดหวังเนี่ยเข้าใจว่าประสบความสำเร็จนะคะไม่ต้องเป็นห่วงกองที่4นะคะสิ่งที่รอคอยนะคะอันนี้เข้าใจว่าประสบความสำเร็จนะคะ3เหรียญเกิดขึ้นก็คือมีการช่วยเหลือกันของคนในทีมเป็นอย่างดีถ้าถามในเรื่องความรักจะประสบความสำเร็จไหมเข้าใจว่ามันมีการพัฒนาสานต่อกันไปเรื่อยๆได้นะคะหรือถ้าถามว่าจะเจอคนรักจากที่ไหนก็จากการทำงานนะคะกองที่5แหมอันนี้ได้ไพ่7เหรียญคิดว่ายังนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินใครคาดหวังรอคอยเรื่องเงินเนี่ยคิดว่ายังหรือบางทีอาจจะมีเกณฑ์เสียเงินมากกว่าปกติด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นใครเลือกกองที่5เนี่ยจังว่าอาจจะยังไม่ใช่เวลานี้ที่คุณจะได้มานะคะณตรงนี้นะโอเคงี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะสวัสดีค่ะ